ผมมาดึงนะพี่นะสวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง Wireless IP Camera นะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะสัญญาณ Wireless เนี่ยไม่ต้องต่อสายแลนนะครับไม่ต้องต่อสายแลนเลยมีคู่มือเดปเตอร์นะครับแต่กล่องนี้ผมแกะให้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเลยมันจะได้คู่มือตัวนี้เป็นงานแล้วก็ไล่สายไฟมาเสียบไปเดปเตอร์มันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเสียบปุ๊บเราก็ใช้สายแลนนะครับเสียบเข้าไปสูงมากข้างหลังเนี่ยเสียบไฟก็ได้ขึ้น2เซนนี่สายอะแดปเตอร์เนาะแล้วนี่สายแลนเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยจากนั้นมาที่มือถือกันเข้าโปรแกรมโหลดไปโหลดนี่มาก่อนจาก App Store HV Cam HV Cam ตอนนี้มีอยู่แล้ว1อันอันนี้เราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไป Add Camera เห็นไหมอะไรกด Add Camera ปุ๊บนะครับง่ายที่สุดก็คือให้ใช้สแกน QR code ปุ๊บมีอยู่ที่ใต้กล้องใต้กล้องตัวนี้นะครับฉายเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้มาละก็คือหมายเลขกล้องก็คือตัวนี้นี่มาเรียบร้อยครับกดด้านปึ๊บเรียบร้อยมาละเห็นไหมเปิดดูนี่เนี่ยมาละแผ่นซ้ายแผ่นขวากดนี่ลองใส่ตรงนี้นี่หมุนไปละโอเคถ้าอยากให้อยู่ตรงไหนก็กดอีกทีนึงเดี๋ยวรอมันหมุนมาก่อนนะนั้นเราจะมาเซต Wi-Fi ตรงไหนครับตอนนี้เราใช้สายแลนอยู่นะปิดตัวนี้ก่อนถ้าจะเซต Wi-Fi ก็นะปุ๊บไปที่ Wi-Fi setting อันข้างบนตอนเซต Wi-Fi ต้องเสียบสายแลนไว้ก่อนนะอันนี้เจอละอันนี้ก็คือWi-Fi ของที่นี่ไม่โทรผมเลยนะใช่อันนี้เราก็เลือกตัวอันนี้มันเมมโมรี่ไว้ตั้งแต่ตะกี้แล้วนี่ตัวนี้ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ตอนนี้เห็นละก็ถอดสายแลนออกแค่นั้นแหละแลนออกนะครับเราจะเอากล้องไปไว้ไหนก็ได้เนาะในบ้านขอให้มันเจออันนี้สมมติขยับมาให้ใหม่สายแลนอยู่นี่นะตอนนี้ขอสายแลนต้องเรียบร้อยละเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตตัวเองก่อนมันจะเห็นเรารีเซ็ตตัวเองไม่พี่ถ้าเราดึงสายแลนมาปุ๊บมันจะเป็นด้านมาเมื่อกี้มันหลุดออกมาอ้าวเหรอมันก็รีเซ็ตตัวเองเนาะพอแสดงปุ๊บรีเซ็ตตัวเองปุ๊บนี่กำลังเลิกงานเลยเนี่ยปั่นจักรยานมาก่อนแล้วก็ถึงกลับมาทีปั่นไม่เหยียบเลยนึกว่าเลิกปั่นแล้วเขาเลิกปั่นเลยทำไมจะรู้ว่ามีใครกับชิปเราที่มันยังอัปไลน์อยู่เอาโปรแกรมมาอ
ได้ไวเลสนี่ได้ไวเลสแล้วเราย้ายกล้องไว้ไหนก็ได้เนาะกล้องไว้ไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะย้ายเอาย้ายมาตรงนี้ก่อนเอามีสายแลนอยู่นี่นะนี่เราบังคับเหมือนเดิมก็สแกนดูได้เหมือนเดิมปิดไฟหนูลองปิดไฟได้หรอลองปิดไฟนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูในช็อตก็จะมืดลงที่ลองเลื่อนตรงหน้าจอยขยับซ้ายขวาโหลดนี้แสงนี่มันเข้าหน้าเรา มันเลยหน้าเลยขาวต้องไปนี่แต่ถ้ามืดอย่างเงี้ยจะเห็นสายแบบเนี้ยนะโอเคแต่ถ้าอยากจะถ่ายรูปมันก็จะมีเนี่ยเป็นรูปกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลำโพงไมค์แล้วก็พวกนี้จะปรับพวกแสงพวกอะไรก็จะอยู่ที่ตรงนี้ทีพี่ลองคุยนี้หน่อยได้ไหมครับไอ้เจ้านี่ตัดกับนี้มีปรับนี่อันนี้ก็คือโอเคน่าเราไปเราสีม่วงเนาะเพราะนี้มันจะปรับตัวนี้อีกทีนึงก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับยังไงที่จะมีพี่ลองคุยตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอามาใกล้ๆนี้พี่ต้องพูดก็คือถ้าใส่กดไมค์ตรงนี้การต่อระบบไวเลสนะฮะไม่ต้องใช้สายแลนก็ได้เนาะโอเคครับผมครับ